การแต่งหน้าศพบางคนเขาก็ไม่อยากทำแต่ใจผมชอบทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะแบบศพจะมาในสภาพเลอะเทอะแบบไหนเนี่ยคือเราทำแล้วพอเรามองเห็นปั๊บเนี่ยผมมองเห็นศพปั๊บผมจะต้องเริ่มตรงไหนผมจะต้องทำตรงไหนก่อนมันเหมือนกับเรามีจิตสำนึกว่าคนอื่นทำไม่ได้เราทำได้อะการแต่งหน้าศพระยะหลังนี่ที่เรามาทำนี่หมายถึงว่าเราช่วยเหมือนกับว่าทำให้เขาดูดีเหมือนก็ให้เขาไปอย่างมีความสุขไปอย่างหน้าตาสดชื่นเมื่อกี้นี่ผมทำเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็มองผมอยู่จิตวิญญาณก็อาจจะมองเราแล้วเขาอาจจะสรรเสริญผมก็ได้ว่าคุณทำให้ผมดีเหลือเกินนะถ้ามีคนแต่งให้ผมก็จะมีความสุขเหมือนกับที่ผมทำให้เขาเหมือนกัน